การแกะระยะริ้วขนมจีบนกไทยให้เท่ากันยากขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อต้องย่อส่วนขนมให้เหลือขนาดเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยหัวใจสำคัญอันดับหนึ่งคือต้องมีสมาธิและควบคุมมือให้นิ่งลงน้ำหนักแม่นยำหากย้อนไปเมื่อเกือบ10ปีก่อนของจิวชุดอาหารชาววังอาจไม่ใช่สิ่งที่ปิยนุชนาคคงอดีตพิธีกรและนักพูดสามารถทำได้เพราะอาการหลอดเลือดสมองตีบส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อมือแทบไม่มีแรงจนต้องพักงานโทรทัศน์เมื่อปี2547หากการได้เรียนรู้วิชาจากแม่ดารุณีนาถนาคคงผู้บุกเบิกวงการปั้นของจิ๋วไทยทำให้อดีตนักพูดเริ่มปั้นของจิ๋วฝึกกล้ามเนื้อตลอด7ปีจนทุกวันนี้แทบไม่เหลืออุปสรรคในการทำงานศิลปะที่ชื่นชอบมีช่วงหนึ่งหายจากหน้าจอทีวีนานมากไม่มีใครทราบเลยว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเดินเกือบไม่ได้ค่ะขาสองข้างนี่เดินไม่ได้ทีนี้ใช้วิธีการก็คือว่าของจิ๋วมันต้องใช้กล้ามเนื้อเห็นไหมคะแล้วก็ต้องใช้สมาธิสูงดังนั้นเราก็ใช้วิธีการนวดดินเพื่อจะปั้นของจิ๋วแล้วก็อยู่มีสมาธิกับการอยู่เพราะมันเดินไม่ได้ค่ะมันเดินไม่ค่อยไหวมันก็จะต้องนั่งก็ไม่มีอะไรทำก็ปั้นไปจนกระทั่งงานปั้นมันมากมายมหาศาลพอเรารู้สึกว่าของจิ๋วมันใช้ในการรักษาโรคของเราได้พี่นุ๊กก็เริ่มสนใจเด็กที่เป็นเด็กสมาธิสั้นเด็กพิการจนกระทั่งไปเข้าโครงการ Art for All ค่ะก็ไปสอนมันต้องมีคนคิดแบบนุชเนี่ยเขาต่อสานต่อแล้วเขาก็ถ่ายทอดนะมันก็จะได้สมบัติของชาติยังดำรงอยู่แค่นี้ก็พอใจแล้วของเล็กมันน่ารักแล้วเขาก็จะช่วยถนอมชีวิตของสิ่งเหล่านี้ก็ฝันไว้แค่นี้แต่ว่าจะไปถึงไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิ๋วจะสมจริงนอกจากอยู่ที่สัดส่วนยังต้องอาศัยความเข้าใจธรรมชาติของวัตถุที่จำลองเช่นฟักทองแกะสลักจิ๋วต้องมีพื้นผิวดูอ่อนนุ่มใช้วิธีการลงลายแกะสลักอย่างเบามือเป็นประสบการณ์เกือบ10ปีที่ได้จากการปั้นของจิ๋วบำบัดจากกิจกรรมฟื้นฟูร่างกายปัจจุบันอดีตนักพูดยังถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจศิษย์หลายรุ่นมีทั้งที่ได้อาชีพและได้งานอดิเรกตอนแรกก็เฉยๆก็ลองเรียนดูก็ได้พอหลังๆทำไปมันก็สวยดีแล้วก็น่ารักแล้วก็เหมือนแบบเก็บสะสมได้นานๆนะคะเป็น10ปีค่ะได้อะไรจากการปั้นของจิ๋วคะก็ได้ฝึกสมาธิเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยค่ะเพราะถ้าเราอนุรักษ์ไว้อย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กับเราเป็น10ปีแล้วก็จะดูแบบอย่างว่าสมัยก่อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือชุดอาหารชาววังค่ะเป็นน้ำพริกค่ะพริกปลาทูค่ะและนี่คือขนมกลีบลำดวนฝีมือดิฉันเองนะคะมือใหม่อาจจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ค่ะบรรยากาศห้องเรียนการทำของจิ๋วแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ทุกครั้งค่ะที่พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วออกไปสัญจรใช่ไหมคะครูขาออกไปสัญจรทั้งในกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดจะเยอะหน่อยนะคะรวมไปถึงที่บ้านของคุณครูด้วยการจัดกิจกรรมส่งต่อความรู้แบบนี้ก็เพื่อไม่ให้ของจิ๋วนั้นหายไปตามกาลเวลาค่ะของจิ๋วฝีมือครูและงานร่วมสมัยยังรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วชั้น3 Grand China Plaza เยาวราชส่วนหนึ่งใส่ตู้พลาสติกใสง่ายต่อการขนย้ายเตรียมพร้อมต่อกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจรตามจังหวัดต่างๆที่ทำมาตลอดหลายปีซึ่งนี่คือความสุขของนักปั้นของจิ๋วกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน